สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายฟรานเชสโกซาเวริโอนีซิโอเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางอลิซาเบตตาโบโนภรรยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:39 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ระพีสาคริกซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2561สิริอายุ95 ปีศาสตราจารย์ระพีสาคริกเกิดเมื่อวันที่4 ธันวาคม 2465เป็นบุตรของขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะเนื่องสาคริกและนางสดิษฐ์พมรสูตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิตสาขาปัตตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเข้าทำงานที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ต่อมาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกรมกสิกรรมและได้ย้ายมาสังกัดกรมการข้าวเพื่อทำงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยทั้งยังได้เป็นอาจารย์พิเศษเรื่องข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังได้ค้นคว้าวิจัยเรื่องกล้วยไม้ทั้งในด้านการจำแนกประเภทและพันธุ์การขยายพันธุ์การเพาะเลี้ยงส่งผลให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกด้านเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกตลอดจะมีผลงานวิจัยด้านกล้วยไม้ได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาเกษตรศาสตร์เมื่อปี2511ศาสตราจารย์ระพีสาคริกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายหลังที่ลาออกจากราชการได้อุทิศตนทำงานให้กับองค์กรการศึกษาและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินผู้เป็นสติและพลังปัญญาให้แก่สังคมไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวกัลยามนตรีวัฒน์มีบุตรและธิดา4 คนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ